สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดูออร์โธปิดิกไพลเออร์ตัวใหม่นะคะชื่อว่า Elf Plier ค่ะ Elf Plier นะคะจะใช้ดัดเครื่องมือออร์โธปิดิกตัวนี้คือ Elf นะคะมันจะมีลักษณะปากแบนกว้างนะคะเหมือน flat on flat กว้างๆนะคะแล้วก็มี groove นะคะ groove นี่ก็คือไซส์เดียวกับอดัมเลย 0.7 นะคะ1 groove Elf Plier นะคะจะช่วยตอนที่เรา expand arm ของ L นะคะมันจะได้จับที่ปากโอเมก้านะคะแล้ว keep plane ได้ง่ายแล้วก็ expand arm ได้เลยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาต่อไปนะคะถ้าลูปนะคะโอเมก้าลูปไม่ได้เพลนนะคะกดเหงือกก็สามารถที่จะจับที่ปากโอเมก้าลูปนะคะแล้วก็กระดกโอเมก้าลูปนะคะด้วยนิ้วปรับเพลนโอเมก้าลูปให้ยกระดับลอยขึ้นนะคะซึ่งถ้าเราใช้ครีมเนี่ยเพลนโดยรวมมันจะเสียอันนี้เราคีเพลนด้วยแอลนะคะด้วยแอลไพเออร์ที่ปากถุงของโอเมก้าลูปนะคะแล้วดันโอเมก้าลูปให้ยกพ้นเหงือกบ่อยครั้งที่เราจะเจอว่าโอเมก้าลูปด้านหน้าซี่6นะคะซึ่งมันเป็นช็อคแอบซอบแรงนะคะชอบกดทอรัสหรือว่าฟันคนไข้ล้มลิงกัวอยู่นะทำให้เพลนตรงโอเมก้าลูปด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้อินเสิร์ตยากนะคะเราจะปรับเพลนแล้วก็จับเลยนะคะจับแล้วเราก็ขยับเพลนได้เลยนะมันบานออกมาแล้วค่ะนะสมมุติว่ามากไปนะคะขยับกลับเข้าไปแล้วค่ะคือง่ายมากเลยเพราะว่าเพลนส่วนอื่นจะไม่เสียอาร์ม2ข้างยังเท่ากันอยู่ระดับระนาบของอาร์ม2ข้างยังเท่ากันอยู่สรุปรวมนะคะ L instrument ดัด L นะคะก็จะใช้คีประดับโอเมก้าลูปตอนที่เรา expand arm 2ข้างนะคะหรือปรับท้อของโอเมก้าลูปนะคะโดยจับที่ปากถุงแล้วก็ใช้ finger load แรงกระดกลูปขึ้นนะคะหรือว่าปรับลูปนะคะโอเมก้าลูปด้านหลังให้ขยับหลบทอรัส3จุดเนี้ยค่ะเป็น most common ซึ่ง L instrumentตัวนี้นะคะ L Plier ตัวนี้จะช่วยทำให้งาน Adjust L เนี่ยง่ายขึ้นเยอะ